ถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าพรีเมียร์คัพ2013นะครับวันนี้ครับก็มีผมนะครับมาแข่งขันกับยอดทีมจากญี่ปุ่นซึ่งในปี2004เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าการท่าเรือไทย FC ในฐานะเรียนเชิญมิสเตอร์คาซูมาซะคุเมะผู้จัดลำดับแรกนะครับจะขอเรียนเชิญคุณน้องอาจก่อสินค้านะครับให้เกียรติพูดสิ่งกล่าวต้อนคาซูมาซะคุเมะฮะผู้จัดการทั่วไปทีมสโมสรนาโกย่าสื่อมวลชนทุกท่านก่อนอื่นผมร่วมขอแสดงความยินดีกับแฟนคลับฟุตบอลชาวไทยทุกท่านที่ได้ชมฟุตบอลโตโยต้าลีกคัพ2013ที่ในทางทีมบุรีรัมย์จะได้ทดสอบฝีเท้าอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากหมายที่วางไว้ขอบคุณครับนะครับเมื่อปีที่แล้วこの大会ですね2013年のですねしていただくことをですね非常に大変嬉しく思っておりますแล้วก็ในของฟุตบอลของทีมเรานะครับเพื่อให้แฟนฟุตบอลตอนนี้ได้ลุ้นกันตลอด90นาทีเลยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าไปดิ